ถูกปิยวดีนาปลื้นมิดปาาร์ตี้สละโสดจากแก๊งเพื่อนมหาลัยเซอร์ไพรส์ของขวัญพิเศษตู่ปิยวดีปลื้มปาร์ตี้สละโสดจากแก๊งเพื่อนมหาลัยเซอร์ไพรส์ของขวัญพิเศษตู่ปิยวดีปลื้มปาร์ตี้สละโสดจากหลังเผยฤกษ์มั่นฤกษ์แต่งอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักสายกินตู่ปิยวดีมาลีนนท์กับนักแสดงหนุ่มมาวินทวีผลโดยมีกำหนดงานมั่นในวันที่20ธันวาคมนี้ส่วนงานเลี้ยงฉลองจะมีขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์2021สวยทันวันแต่งตู่ปิยวดีเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวสวมชุดขาวปังมากเวอร์ตู่ปิยวดีจับมือมาวินพิสูจน์รัก10ปีเผยแต่งปุ๊บอยากมีลูกเลย10ปีที่รอคอยมาวินคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานตู่ปิยวดีดีใจกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่เมื่อวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตู่ปิยวดีก็ได้รับการเซอร์ไพรส์จากเพื่อนๆแก๊งวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมสร้างความสุขในงานเฮนไนท์ปาร์ตี้สละโสดที่ทำให้ว่าที่เจ้าสาวถึงกับต้องซึ้งในการสละเวลามาร่วมยินดีจนบางคนถึงกับต้องทิ้งตั๋วเครื่องบินทิ้งสุนัขทิ้งงานทิ้งลูกและสามีเพื่องานนี้กันเลยทีเดียวแน่นอนว่าที่เจ้าสาวคงจะมีความสุขกับเพื่อนๆสุดๆเมื่อได้รับการเซอร์ไพรส์หนังสือ1เล่มกับหมอนตุ๊กตาที่ว่ากันว่าเป็นมรดกตกทอดของกลุ่มกันนะโดยความประทับใจนี้ตู่ปิยวดีโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นเผยช่วงเวลาแห่งความสุขว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม We Love Wadi เอาจริงพวกแกทำน้อยกว่านี้ฉันก็จะไม่น้อยใจเลยเพราะที่ทำมาคือล้นมากแก๊งนี้คือแก๊งวารสารศาสตร์มท.ผู้ซึ่งลุยทึกอึดทนถนัดงานแบกหามกล้องแอร์ดอกจันกระแสงโสมเที่ยวถนนพระอาทิตย์ความมุ้งมิ้งจึงมีไม่มากนักการจัดงานเห็นในครั้งนี้คงทำให้พวกแกเครียดหน้าดู 55,555 ขุดความมุ้งมิ้งขึ้นมาจากตาตุ่มทุกคนนนนะรักพวกแกนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาวินวาดี forever มองให้เห็นถึงมองให้ทะลุถึงเพื่องานนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาวินวาดี forever มี1คนทิ้งตั๋วเครื่องบินมี1คนทิ้งหมามีหลายคนทิ้งลูกและสามีและสุดท้ายทุกคนทิ้งตัวแววว่าดีบรายโทบีเฮนไนคืนนี้ได้หมอน1ใบกับหนังสือ1เล่มติดมือกลับบ้านด้วยแหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสไลด์ไปดูมรดกตกทอดของกลุ่มกันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาวินวาดี forever